หมอวรงเดชกิจวิกรมวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับวิธีหยุดรัฐประหารเพราะว่ามีคนออกมาพูดในคลับเฮ้าส์เสมือนหนึ่งว่ารัฐประหารอยากทำก็ทำได้ง่ายๆวิธีดีที่สุดคือต้องไม่โกงชาติไม่ล้มสถาบันกองทัพหมดเงื่อนไขเลยนี่ผมบอกใช่ใช่พวกโกงชาติพวกล้มสถาบันนะหยุดสิ่งเหล่านี้อย่าทำแล้วมันจะเอาเหตุผลอะไรมารัฐประหารคุณหมออรุณก็พูดไม่ผิดนะก็จริงนะ